านผู้ชมอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ากองทุนรวมในประเทศไทยนั้นมีให้เลือกกันหลายประเภททีเดียวหนึ่งในกองทุนรวมครับที่ผู้ลงทุนไทยนักลงทุนไทยนั้นรู้จักกันดีนั่นก็คือในส่วนของกองทุนเปิดและกองทุนปิดครับซึ่งวันนี้แหละครับรู้แล้วรวยด้วยกองทุนรวมนั้นผมจะมาเล่าให้ฟังถึงข้อแตกต่างข้อดีและข้อเสียระหว่างกองทุนเปิดและกองทุนปิดครับในส่วนของกองทุนเปิดนะครับก็คือกองทุนรวมที่จะเปิดให้นักลงทุนเข้าไปซื้อขายได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนครับอย่างเช่นในทุกๆวันที่15ของทุกๆเดือนหรือทุกๆวันจันทร์นั่นเองครับส่วนใหญ่แล้วกองทุนเปิดนั้นนะครับจะไม่ระบุในส่วนของอายุกองทุนไว้เพราะว่าสามารถซื้อขายเมื่อไหร่ก็ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ครับในส่วนของราคานั้นก็คือในส่วนของราคา NAV บวกลบกับค่าธรรมเนียมนิดหน่อยครับในส่วนของกองทุนปิดครับนั่นก็คือกองทุนที่จะเปิดให้นักลงทุนเข้าไปซื้อหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับหลังจากนั้นผู้ที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก็ต้องถือจนครบกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนครับเว้นแต่ว่าครับบางบริษัทจัดการกองทุนนั้นจะเปิดในส่วนของตลาดรองเพื่อที่จะรองรับในการรับซื้อคืนของหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการจะขายคืนครับสำหรับกองทุนปิดนั้นครับยังมีข้อดีข้อหนึ่งนั่นก็คือผู้จัดการกองทุนนั้นสามารถนำเงินไปลงทุนได้อย่างเต็มที่ครับไม่จำเป็นต้องสำรองเงินไว้สำหรับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนต้องการจะขายคืนเห็นไหมล่ะครับว่าข้อดีข้อเสียและข้อแตกต่างกันนั้นมีครับระหว่างกองทุนเปิดและกองทุนปิดอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมครับและนักลงทุนแล้วครับว่าระยะเวลาของตัวเองที่เป็นเงื่อนไขอยู่เนี่ยเหมาะสมกับกองทุนประเภทไหนมากกว่ากันสาระน่ารู้เกี่ยวกับกองทุนรวมนั้นยังมีอีกมากมายครับในส่วนของตอนต่อไปนั้นผมจะหยิบประเด็นใดมาพูดกันติดตามชมกันได้ครับ